ซื้อน้ำมันมาเดี๋ยวครับเพื่อนข้าวยังงามอยู่เลยเห็นปะก็อันนี้หนสุดท้ายแล้วครับครั้งที่3จบใน40วันก่อน40วันข้าวอยู่ที่ประมาณ38 39วันจริงๆจะหวานตั้งแต่ 35วันแล้วแต่ก็คนหวานไม่ได้เขาไม่ว่างกันนะครับก็เลยรอเขาเนี่ยเนี่ยผมปล่อยตอนนั้นที่ผมปล่อยแห้งไงแต่กอดีจังเลยเห็นป่ะเพื่อนผิดกันเลยเขียวเจ้านู้นก็เหมือนกันเขียวเหมือนกันตัวทันเขาก็ครั้งนี้จะไม่ใช้ยูเรียเพราะการล้มผมไม่ชอบแล้วคนที่3ก็ตัดทิ้งไปใช้1788 173 0062เป็น1ชุดโคตรหนักอ่ะพี่แปะปุ๋ยอ่ะโอ้หนักบันไลเลยอย่างไรบันไลเลยนะใส่มึงร่วมเต็มเลยเนี่ยถังแตกอ่ะไม่ต้องก็ตอนนี้ลงมือหวานแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะฮะไอ้อะไรนะนี่1788กับ0060อันนี้3อันนู้น2คนนี้ผมไม่ใช้ยูเรียแล้วนะครับครั้งที่แล้วผมใช้ยูเรีย3ต่อ0060 2คือข้าวมันงามจนผมพอใจแล้วคือมันเขียวแล้วมันพอใจแล้วป่ะคนเนี้ยเราจะไม่ใช้ยูเรียแล้วแล้วก็น้ำไม่ต้องบ้าน้ำผมทำแบบแห้งมั่งเปียกมั่งไปงั้นอ่ะน้ำเฉาะแฉะผมไม่ชอบเพราะน้ำลุยน้ำลืมลำไปหมดเนี่ยต้นมันอ่อนน้ำเยอะให้น้ำเยอะหวานยูเรียเยอะต้นอ่อนแล้วก็จะชอบล้มง่ายถ้าอย่างเงี้ยต้นแข็งไม่ค่อยล้มแต่ผมทำนามาไม่เคยล้มล้มก็ชวยๆนิดหน่อยแต่คือถ้าล้มแจบอย่างที่ผมไปเกี่ยวข้าวนะไม่เคยเลยอยู่ที่เราคุมน้ำกับการใช้ปุ๋ยจะล้มไม่ล้มนะครับไปเดี๋ยวผมแบกปุ๋ยไปให้พวกพี่แป๊ก่อนเนี่ยไอตัวเม็ดสีชมพูที่เป็นเหมือนหินเนี่ยมันเป็น0060แหละก็แบ่งปันกันครับมันอย่างที่ผมทำมันก็เป็นสิ่งที่ถูกที่สุดนะผมทำนาผมไม่ได้ไปตามใครผมเอาทำตามแบบเราดูเราพิจารณาเอาครับว่าพื้นนาเราแบบไหนอะไรอย่างไหนบางทีจะให้ปุ๋ยเหมือนผมบางทีพื้นนาเราธาตุอาหารมันขาดมันต่างกันนะมันใช้ปุ๋ยเหมือนกันก็ไม่ได้แต่ก็หลักๆก็ใช้อย่างนี้แหละคือเราจะไม่ค่อยแตะยูเรียเราไม่แตะยูเรียแล้วคนนี้มันก็จะเขียวนวลๆใบตั้งๆแล้วเพื่อนดูดิข้าวยังเขียวอยู่เลยเห็นปะถ้าอย่างเงี้ยคนส่วนมากเขาก็จะไม่ค่อยให้ปุ๋ยกันเขาจะมองว่ามันยังเขียวอยู่ใช่ปะล่ะแต่ผมดูอายุเอาอายุวันอายุของช่วงข้าวแบบบางทีเขาเริ่มจะแต่งตัวแล้วเขาก็ต้องการสารอาหารที่จะบำรุงแป้งบำรุงท้องเขาอะไรเขาใช่ไหมถ้าเราแบบเอ้ยมันยังเขียวอยู่เรายังไม่หวานอะไรเงี้ยมันไม่รู้นะแต่ผมแบบมันก็ยังงามแต่ผมดูอายุอะอายุที่แบบว่าช่วงนี้มันสมควรต้องหวานแล้วผมก็หวานอะไม่รู้ว่าความงามหรือความอะไรยังไงไม่รู้ดูนับตามช่วงอายุของข้าวบางทีเนี่ยเราไปหว่านไอ้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่บำรุงท้องเขาบำรุงแป้งเขาไปหว่านผิดช่วงเวลาที่เขาต้องกินน่ะเหมือนคนเราหิวข้าวเปิดตู้ข้าวมามันต้องมีข้าวมีกับข้าวให้กินเลยใช่ป่ะไม่ใช่แบบกินข้าวเปล่าไปแล้วกับข้าวค่อยมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะไปเดี๋ยวเอาปุ๋ยไปให้เขาตรงนู้นเพื่อนนี่หลักฐานการทิ้งน้ำเนี่ยนี่เลยลากเขาก็จะแทงหากินมันก็จะงามไปอีกหน่อยลากขาวไปเลยก็เดี๋ยวอุดน้ำก่อนนะครับเพราะนี้เราปล่อยแห้งมาหลายวันละยังดียังมีฝนพรมมามั่งอะไรมั่งเนาะพี่แปะหวานกันสองคนสุดจัดมาแล้วเขียวดิจังหมักฟางด้วยเพื่อนแล้วผมหมักแค่ครึ่งเดือนเลยใช้เวลาลุงจะรีบไปทำไมนี่เราปุ๋ยมาส่งให้เขาเราจะถามลุงเนี่ยเขียวขนาดนั้นถ้าเป็นข้าวลุงจะหวานไหมยังงามอยู่เลยนะลุงนะแต่เป็นลุงหวานไหมเนี่ยงามขนาดเนี้ยไม่หวานแล้ว
นั่นแหละคนส่วนมากผมไม่หวานแล้วเห็นงามอ่ะนะใช่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเลยช่วงอายุยกมาหนักบึ่งเลยจะยูเรียก็พิวเลยดิยูเรียก็หวานง่ายหน่อยเขายังโกยไม่จะมาเลยเนี่ยพอดีเลยวันตักกลับอีกเข้านี้ก็ต้องขาวเพิ่มแล้วมึงเนี่ยต้องขาวอีกขาวขาวหมดแล้วไงรถใครว่าปั่นของคันคู่รถไอ้นั่นตะเวียนนั่นแหละตะเวียนเขามีสองตรงไหนรู้บ้างเพื่อนเบื่อตรงที่แบบว่าผมมองดูผมไปเกี่ยวข้าวทุกเจ้าทุกเจ้าถ้าผมถามเขาแล้วว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรกันอะไรกันยังไงกันบางคนเขาใช้ปุ๋ยบางคนยูเรีย16-20ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งต้นนี้นัมเบอร์วันเลยแต่พอออกรวงแล้วรวงไม่ดีไม่แข็งไม่อะไรเพราะไม่มีธาตุอาหารอื่นเลยนั่นแหละบางคนก็ยูเรียล้วนชอบงามแต่ถ้ามันแล้วแต่พื้นดินถ้าพื้นดินก็ธาตุอาหารครบใช่ไหมมันก็ดีไปแต่ส่วนมากไม่ค่อยอ่ะแถวบ้านผมนะเขาทำกันบ่อยไงปีง3-4เลยส่วนตัวผมก็ปีละ3ครั้งนู่นน่ะขออย่างเดียวนะครับก็แหละเขาจะพูดถึงอ่ะยังคนเมื่อก่อนน่ะเขาจะทำเหมือนกันคนบ้านผมอ่ะทำยังไงก็อย่างนั้นทุกครั้งเลยทุกคราวเลยเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเราลองเปลี่ยนบ้างดีกว่าเผื่อจะมีอะไรแบบใหม่ๆบ้างแต่ผมทำมาผมสังเกตทุกครั้งนะคราวนี้ทำอย่างนี้ข้าวเป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็ทำนาดีขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันเหมือนเราก็เหมือนนักมวยเราต้องลงสนามลงสังเวียนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแพ้มั่งชนะมั่งโดนน็อกมั่งก็ว่ากันไปเนี่ยใช่ป่ะอย่างที่ผมถามลุงเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไม่เราไม่ได้เตรียมกันผมบอกแล้วคนตัวไปเห็นเขียวงี้ยังไงเขาก็ไม่หวานเขาจะต้องรอข้าวจืดก่อนคือข้าวซีดอ่ะผมไม่รอใส่เลยดูอายุอย่างเดียวเพราะข้าวช่วงนี้แต่งตัวแล้วเขาต้องการทานอาหารที่จะบำรุงท้องเน่าใช่ไหมแล้วก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็แบ่งปันกันเป็นแนวทางอ่ะคือผมเห็นนะคนดูในช่องผมนะยังโซนอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยจะทำกอขอกันใช่ปะล่ะเขาทำแต่นาปีฮะเนี่ยเผื่ออนาคตแถวบ้านพวกพี่จะทำกอขอได้นี่เอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็ปรับใช้กันเอานะครับไปแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่ผมพูดผมแบ่งปันนะครับผมไม่ใช่ว่าบอกว่าเฮ้ยเราทำนาเก่งเราทำนาดีมันไม่ใช่คือเราอย่ามองกันแบบนั้นคือเราแชร์ประสบการณ์ให้กันแล้วกันแล้วก็ปรับใช้กันเองใครมีอะไรก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับมีนะครับคนที่เขาแบบเพิ่งเริ่มทำอ่ะอย่ามองว่าเรื่องอย่างเนี้ยยังอาเราทำนากันตลอดเรารู้อยู่แล้วคนที่ไม่รู้มีเยอะแยะเลยนะคือคนที่เขาไม่เคยสัมผัสแล้วเขาอยากจะลองทำอ่ะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางของเขานะครับก็ฟางก็อย่าไปจุดปั่นหมักเอาไว้มันดีต่อพื้นนาเรานะครับดินนุ่มดินฟูดินลึกไปแล้วครับ